มากันที่เรื่องนี้ก่อนนะครับคุณเอกเฮียเครียดเขาบอกให้เรียกชื่อเขาแบบนั้นนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองตอนที่ย้อนกลับไปนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการบูชาเทพต่างๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่สาวชอบบูชาครับมาพร้อมกับเรื่องของเชื่อหรือยังว่ากูมีจริงครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับครับผมคุณเอกให้ผมเรียกว่าคุณเอกเฮียเครียดใช่ไหมฮะก็ได้ครับมันคือยังไงขออนุญาตถามนอกเรื่องนี้หนึ่งเอกเฮียเครียดคืออะไรพอดีเอกอันนี้คือก็ชื่อผมเลยแต่ส่วนเฮียเครียดนะครับพอดีผมชอบโค้ชมูรินโญ่ครับครับอ๋อมูรินโญ่โจเซ่มูรินโญ่เขาคือฉายาเฮียเครียดผมก็เลยเอาตรงนั้นมาเติมของผมโอเคเป็นฉายานะคุณเอกเฮียเครียดตอนนี้โทรมาจากแถวไหนดาวขนองครับอยู่แถวดาวขนองตอนนี้ใช้สมอลทอล์กอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับรบกวนถอดสมอลทอล์กออกก่อนได้ไหมเพราะว่าเสียงมันพึบพับพึบพับฮัลโหลสวัสดีครับดีกว่าโอเคเอาเลยละกันนะครับคุณเอกกับผมยังไม่เคยคุยกันเนาะเคยคุยแล้วครั้งหนึ่งครับแต่นานแล้วครับ2-3 ปีได้แล้วครับ2-3 ปีแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกันอีกรอบนึงคุณเอกเฮียเครียดเชื่อหรือยังว่ากูมีจริงเรื่องนี้เจอกับตัวเองเจอตัวเองเลยครับไปนายย้อนไปมา20 ปีละครับผมอันนี้เดี๋ยวรบกวนถ้าเกิดมีอะไรสิทธารบกวนพี่แจ๊คคอยเตือนผมขอแจ้งช่วยผมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะคุณเอกดูเหมือนว่าคุณเอกจะเป็นคนพูดเร็วค่อยๆพูดนะค่อยๆเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะโอเคได้ครับโอเคสั้นนิดนึงแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นไรสั้นยาวได้หมดเลยเชิญครับโอเคผมย้อนไปประมาณ20 กว่าปีได้นะครับช่วงผมอายุประมาณ16-17 ปีนะครับผมได้มีมาทำงานอยู่ที่แฟลตที่ฝั่งทนละกันนะครับเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ไปแต่คนจะรู้นะฮะใต้ฝั่งอันนี้จะมีโรงงานเย็บผ้าอยู่นะครับผมก็ทำเกี่ยวกับอะไรแพ็กกิ้งนะครับครับแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่สถานีด้วยเลยกับพี่สาวนะครับช่วงเช้าผมก็ทำงาน8 โมงนะครับเดี๋ยวอธิบายเวลาทำงานนิดนึงแล้วก็พักเที่ยงผมก็จะขึ้นมาทานข้าวที่บนห้องนะครับ8 โมงก็ลงมาทำงานนะครับพอเย็นก็กลับขึ้นมาที่บ้านส่วนพี่สาวผมก็มีหน้าที่มีอาชีพขายกาแฟนะครับก็ตื่นเช้ามาขายกาแฟปกติแต่พอตกตอนเย็นเสร็จปุ๊บแกก็จะมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นคนส่งเจ้าอะครับเป็นอะไรนะที่บ้านเขาใช่คนส่งเจ้าครับอ๋อคนส่งเจ้าคือเป็นคนส่งด้วยใช่ใช่แต่คือขนาดไม่ได้ถึงเป็นตำหนักใหญ่โตหรืออะไรนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนคือเหมือนเขาแค่ดูแค่เฉพาะเหมือนแบบพวกเพื่อนๆที่เดือดร้อนหรืออะไรแค่นั้นมาขอความช่วยเหลือเขาจะดูเปิดตำหนักดูให้อะไรแบบนี้ครับครับแล้วก็อยู่ผมก็ทำงานอยู่เนี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนประมาณได้ปีกว่านะครับแล้วพี่สาวผมก็ได้มีโอกาสซื้อคอนโดใหม่ขึ้นมาเขาก็เลยจะต้องย้ายบ้านไปอยู่คอนโดใหม่นะครับเขาก็เลยแจ้งผมว่าเขาจะย้ายบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนห้องเนี้ยที่อยู่เนี่ยจะอยู่ต่อไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมก็บอกว่าก็น่าอยู่ต่อนะเพราะว่าก็ทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยผมจะได้ลองเดินทางไปไกลเพราะบ้านผมปกติอยู่ประจำที่นะครับจะมาเดินทางไกลผมก็เลยทำงานผมขอเช่าอยู่ต่อละกันก็พี่สาวก็เลยผมก็เลยถามพี่สาวว่าเอาแล้วที่เนี่ยโต๊ะหมู่เนี่ยจะเอายังไงพี่สาวก็เลยว่าน่าจะถวายพระอะไรเงี้ยแล้วเอกอะสนใจองค์ไหนไหมที่สาวไว้บูชาฮะผมก็เลยก็น่าจะมีของบูชาไว้หน่อยนึงอะไรนี้ผมก็เลยว่าถ้างั้นผมเอาพระพุทธรูปแล้วก็พวกเศียรนกแก่แล้วก็พระฤาษีอะไรพวกนี้ละกันไว้บูชานะครับส่วนเทพองค์ต่างๆผมก็บอกพี่สาวว่าก็ถ้างั้นก็ถวายไปเลยละกันอะไรนี้พี่สาวบอกโอเคได้ก็เดี๋ยวเริ่มทำการค่อยๆทยอยรื้อของออกจากโต๊ะหมู่อันนี้นะครับโต๊ะมันใหญ่อยู่นะครับผมก็ทำงานไปปก
็ปิดเหมือนเดิมแล้วมีอยู่คืนหนึ่งนะครับผมก็ไม่เคลียร์อะไรไม่รู้อะครับพอดีผมนอนอยู่ตรงหน้าหิ้งนะครับปกติมันเป็นห้องแฟลตยาวที่สามนอนข้างหน้าผมนอนตรงหน้าหิ้งอยู่ซ้ายนะครับก็เหมือนพูดอธิษฐานไปอะครับผมก็พูดประมาณนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่เนี้ยหรือว่าพ่อปู่ฤาษีองค์ไหนที่อยากอยู่กับผมอะขอให้มาเข้าฝันผมครับผมก็พูดไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เหมือนแค่แบบอยากจะลองด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับใจเชื่อนั้นที่พูดไปก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เหตุใจติดใจอะไรก็คือผ่านเวลาไปประมาณ 3-4 วันนะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็อยู่ตรงนั้นโต๊ะหมู่อยู่ละผมก็ได้ขึ้น 3-4 วันมานี้ไม่เคยเห็นฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเราก็อุตส่าห์เหมือนพูดบอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดอยากอยู่กับเราอ่ะให้เข้าฝันเราอะไรเงี้ยผมก็พูดไปหรือว่าไม่มีจริงหรือจะเป็นของปลอมอะไรเงี้ยแต่ก็มีพูดแรงมากกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็พูดไปตอนเช้าพูดหมายถึงว่าพูดออกเสียงไปเลยใช่ไหมฮะพูดออกเสียงเลยพูดต่อหน้าที่เลยแต่เวลานั้นต้องจ่ายลงไปขายของแล้วนะครับคือผมมันช่วงประมาณ7 โมงกว่าผมก็พูดต่อหน้าที่เพราะผมก็นอนตรงหน้าที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมตื่นมาแล้วผมไม่ได้ฝันอะไรผมก็เลยพูดไปเลยพูดไปต่อหน้าที่เขาพูดเสร็จพูดผมก็กลับมาลงน้ำกับลงมาทำงานปกตินะครับถึงเวลาเที่ยวผมก็ขึ้นมาทานข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บผมก็นอนใช้เหมือนปกติทุกครั้งที่ผมขึ้นมาผมก็จะนอนก็ปิดไฟนอนนะครับพอนอนล้มตัวลงไปได้สักพักหนึ่งนะครับพอล้มตัวลงไปนอนได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้เท้าอะครับก็แจ๊กขึ้นมาตึกได้สองตึกผมก็เลยเอนหน้าไปครับไปทางยิ่งทางซ้ายมือผมผมก็เห็นเงาดำๆนะครับตัวคอมคอมค่อยๆเดินมาช้าผมก็ตกใจคือมันต้องตกใจคงอยู่แค่คนเดียวในนั้นนะแล้วเหมือนมีอะไรมาอยู่ในติดปกติมาผมก็เลยเอ็นตัวพลิกตัวครับมันพลิกมาฝั่งซ้ายขวามือเพื่อจะลุกขึ้นแต่มันลุกไม่ขึ้นมันเหมือนมีใครอะครับกดแขนกับขาไหวผมว่าเฮ้ยทำไมมันยกมาขึ้นนะอะไรเงี้ยผมก็เลยพลิกมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะพลิกมาทางขวางซ้ายเพื่อจะอีกเพื่อจะลุกอะครับกลายเป็นว่ามันก็ยังติดเหมือนกันมันขยับไม่ได้แล้วทีนี้แต่พอดีผมเหลือบหันไปเห็นทางซ้ายมือผมนะครับครั้งแรกเลยที่รู้สึกยกไม่ขึ้นผมเห็นมีเงาดำๆตัวใหญ่มากๆเลยกดมือผมไว้อยู่แล้วผมก็เลยมองไปทางข้างล่างกวาดผ่าตรงช่วงเท้านะครับก็เห็นเด็กหัวจุกอะครับมีจุกก็คือเอาตรงๆเลยก็คือน่าจะเป็นกุมารกว่านะครับจับขวบผมอยู่ประมาณ 3-4 ตนอู้ 3-4 ตนเลยเหรอใช่ครับหน้าที่น่าจะประมาณเลี้ยงเท่ากับโต๊ะหมู่เลยครับที่เลี้ยงไว้แล้วก็หันหน้าทางอีกฝั่งมือก็คือฝั่งขวามือที่ผมอันเนี้ยก็คือเห็นเป็นผู้หญิงนะครับใส่สบายสีเขียวตุ้ดผมยาวๆมือกดมือผมไว้อยู่เหมือนกันครับแล้วก็มองมาข้างล่างก็เห็นมียายครับยายกับคนแก่ได้เป็นตากดตรงขาผมไปเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มาทั้งโต๊ะหมู่เลยนะเนี่ยใช่ครับคิดว่านะส่วนตัวตอนที่เนี่ยกดขาผมไปผมว่าขยับตัวไม่ได้ผมว่าเฮ้ยหรือโดนผีอำอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมก็คิดผมก็เคยได้ยินว่าถ้าเกิดโดนผีอำเนี่ยให้ท่องอาบูจานโมอะไรเงี้ยผมก็เลยท่องนโมสามจบนโมสักสามแล้วก็โตอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมท่องเสร็จปุ๊บว่าช่วงนั้นพอดีผมมีบูชาคาถาเกี่ยวกับเสด็จพ่อกำหนดชุมพรนะครับผมก็เลยท่องไปว่าอมชุมพรจุดเด็กที่กระนั้นสุดตัดนโมพุทธายะผมท่องอะไรเงี้ยท่องเท่าไหร่ก็ไม่หยุดท้องเท่าไหร่ก็ยังไม่หยุดเพราะขยับไม่ได้ก็ตะโกนนะครับตะโกนเหมือนแบบให้เสียงดังๆหรืออะไรเงี้ยเหมือนมีเสียงออกแต่คือมันออกจากแค่
ไปนี้ไปจะไม่มีเสียงออกไปที่มันสามารถดังให้คนมาช่วยได้อะไรเงี้ยแต่เสียงคนแก่ครับที่เดินเดินมาก็จะไม่หยุดเดินก็ได้ยินเดินมาตึกตึกตึกเดินมาหยุดตรงหน้าปลายเท้าผมพอหยุดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จ้องมาแล้วเขาก็เอาไม้เท้าเขาอะครับกระแทกเข้ามาตรงหูฝั่งซ้ายผมมาปึ๊บแล้วเขาก็เอาเท้าขวาเหยียบเข้ามาที่หน้าอกปึ๊บกระแทกมาครับปึ๊บเสร็จเขาก็เอ็นตัวลงหน้าลงมาผมก็เห็นหน้าเขาชัดขึ้นก็คือเห็นหน้าแล้วก็รักษาเลยก็คือเหมือนหน้าคนแก่ครับมีหนวดเขาเฟื่อยยาวเฟื่อยเฟื่อยแล้วก็ใส่ห่มผ้าหน้าเป็นลายเสือครับนะครับแล้วเขาว่าตะขอใส่มาพอมากระแทกเท้าทีแล้วก็ตะขอใส่ว่าอันนี้ขอพูดแบบที่ผมได้ยินเลยนะครับถ้าเกิดมันหยาบไงต้องขอโทษนะครับคือเขาก็พูดว่ามึงเชื่อหรือยังอ่ะว่ามันมีอยู่จริงอ่ะฮะเขาก็ผมว่ายังอันนี้อยู่ท้องนะแล้วโมกับกระถาบูชาเป็นพ่อของหลวงชุมพรต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็สะบัดให้มันหลุดมันก็ไม่ยอมหลุดเขาก็อยากกระแทกอยู่แต่เอาเท้าครับกระแทกเหยียบมาปึ๊กแล้วก็พูดใส่หน้าผมว่าหนูเชื่อยังว่ามีอยู่จริงอ่ะเขาก็พูดของเขาไปอยู่ประมาณ 3-4 รอบผมว่าทำเท่าไหร่ก็ท่องมาเท่าไหร่ต้องยอมหยุดสักทีผมก็เลยมันช่วง 7-8 ครับผมก็กลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้แล้วก็ผมก็พูดออกไปว่าผมขอโทษผมไม่ได้จ้างใจผมทำอะไรผมขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยผมก็พูดไปเขาก็ยังไม่หยุดนะครับเขาก็ยังกระแทกเท้าปึ๊กขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขู่ตะโกนใส่หน้าผมว่ามึงเชื่อหรือยังว่ามันมีจริงทีนี้ผมก็เลยนึกถึงยายขึ้นมานะครับยายที่เลี้ยงผมมานะครับนึกถึงขึ้นมาว่ายายช่วยหลานด้วยยายช่วยหลานด้วยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงคนแก่ครับพูดขึ้นมาครับก็คือไม่เห็นตัวตนอะไรนะได้ยินแต่แค่เสียงนะครับพูดขึ้นมาว่าปล่อยลูกหลานไปเถอะลูกหลานมันทำอะไรผิดแล้วปล่อยลูกหลานเข้าไปหลานมันยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเขาก็กระแทกอยู่อีกทีหนึ่งเสร็จสภาพพอกระแทกแล้วก็พูดแล้วก็ค่อยๆเอ็นตัวแล้วก็เดินหายไปเข้าไปในตรงนี้เนี่ยครับตรงจมูกผมมองตามแต่พอเริ่มขยับสะบัดออกมาได้เสร็จปุ๊บผมก็วิ่งออกมาออกหน้าบ้านพอออกหน้าบ้านมาได้เสร็จปุ๊บผมก็ลงมาเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวที่เขาส่งมานะครับว่าเขาฟังเขาบอกว่ามึงได้พูดอะไรลบหลู่ตัวหมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าผมมาพูดแบบนี้ไปพี่สาวเขาก็เลยว่ามึงก็ไม่สมควรพูดแบบนั้นต้องเชื่ออย่างว่ามีจริงทีเนี้ยทางผมก็เลยว่าผมเชื่อแล้วอะไรเงี้ย เขาก็เลยว่าถ้างั้นก็ไปซื้อดอกไม้จูบเทียนขอเข้ามาช่วงบ่ายจะมาผมว่าลางานแล้วก็ซื้อดอกไม้จูบเทียนขึ้นมาขอเข้ามาตัวหมูแล้วก็ตัดสินใจบอกพี่สาวว่าถ้างั้นตัวหมูเนี้ยถวายตามทั้งหมดเลยละกันผมไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้บูชาไม่ได้เก็บไว้บูชาไม่เก็บแล้วชาเขาไม่เก็บแล้วครับแล้วผมก็ขอย้ายกลับไปอยู่ที่ชาวที่ดีกว่าไปมาทำงานกันดีกว่าครับมันก็เลยชีพประมาณนี้ครับชาดีหนึ่งครับไม่เป็นไรคือเสียดายไงว่าเฮ้ยเรารู้แล้วนี่ว่าท่านมีอยู่จริงถ้าสมมติว่าเราตอบไปว่าผมรู้แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วเก็บท่านไว้บูชาเนี่ยไม่แน่นะท่านอาจจะให้โชคให้ลาบให้คุณกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจเลยอารมณ์กลัวอารมณ์กลัวซะมากกว่าใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยถวายสรุปไปเลยถวายวันไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็เล่นมากันทั้งโต๊ะหมู่ขนาดนั้นผมว่าด้วยความอารมณ์เป็นเด็กอะยังไงก็กลัวแหละครับมาจับแขนจับขากันออกมาซะขนาดนั้นอะเนาะก็เห็นแบบชัดเจนเลยนะพี่คือเห็นชัดเจนเลยแต่ที่มีอยู่ทางด้านมือซ้ายมือครับจะเป็นเงาดำอันนี้คือถ้าเกิดสมัยก่อนผมไม่ได้ใช้เรียกว่าอะไรแต่สมัยเนี้ยที่เขาเรียกกันน่าจะเป็นเรียกว่าคุณไพยนต์นะอะไรเงี้ยครับที่สร้างไว้คอยปกป้องบ้านอะไรเงี้ย
หุ่นพยนต์มีตั้งแต่อดีตแล้วครับมีตั้งนานแล้วน่าจะเรียกไม่ว่าสมัยไหนก็น่าจะเรียกเหมือนกันแต่ตอนแรกเรียกหุ่นพยนต์กันแต่คือหุ่นที่ผมเห็นนะครับก็คือเป็นหุ่นตัวใหญ่ลำตัวลำลำครับเท่ากับว่าทั้งหมดนั้นก็คือให้วัดไปเอาไว้ที่วัดถูกไว้ก็เลยต้องวายวัดมาเลยแล้วพี่ชายเขาก็เลยย้ายอยู่ที่คอนโดเพราะว่าคอนโดไม่ค่อยมีสถานที่เราคิดว่าเขาคงไม่ให้ครับสร้างพวกนี้ด้วยคิดว่าเขาก็เลยไม่ได้เอาไปครับผมได้ฮะคุณเอกเฮียเครียดหลังจากที่เราคลาดกันมาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์วันนี้มีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะพี่ยาต้องขอโทษพี่แจ๊คจริงๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกขาดตัดมาแล้วมันตอนคืนนั้นผมปวดเท้ามากผมก็เลยกินยาแล้วก็หลับเป็นอะไรอ่ะพอดีผมมีผ่าตัดตรงเอ็นร้อยหวายครับกระดูกมันงอกมา3จุดแล้วมันฉีกกับเอ็นร้อยหวายมันจะขาดก็เลยต้องรีบอ๋อแล้วนี่ดีขึ้นหรือยังฮะดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะคอยชัวร์แล้วเหลือรอตัดใหม่วันศุกร์นี้ครับอ๋อโอเคยังไงดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้หายไวๆนะคุณเอกนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับผมเดี๋ยวข้อดีผมขอมีสี่เรื่องจะโทรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับค่ะครับถ้าเกิดว่าเรื่องที่เล่ามันดีแล้วเสียผมพอจะได้เนี่ยผมอาจจะกลับมาขอกลับมาเล่าอีกได้พอดีมันเคยประมาณเดือนธันวาครับผมไปเจอพิจิกาธันวาผมไปเจอเหตุการณ์มาแล้วมันจะเคยส่งมาเรื่องมาเล่าให้แล้วครั้งนึงแต่ที่นั้นไม่ได้เล่าก็เลยลองแล้วมันเจอน่ากลัวด้วยเดี๋ยวใจว่าแรกว่าจะเล่าเรื่องนั้นแต่ทีเนี้ยมันกลัวเล่าแล้วมันไม่ดีออกมาไม่ดีก็เลยกลัวเสียเรื่องไปก็เลยมาเล่าเรื่องสั้นๆก่อนดีกว่าอ๋อโอเคคุณเอกครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าเฮ้ยจะเล่าดีหรือว่าเล่าไม่ดีแค่มีใจอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันสละเวลามาเล่าเนี่ยมาเถอะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยคุณเอกครับนะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเนี้ยรักษาตัวเองเอาให้หายก่อนครับขอบคุณมากขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณเอกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ